สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรือเกมเดอะโคม่าวิเชสเตอร์ในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมอุ้ยตอนนี้เราออกไม่ได้อะเราออกไม่ได้ต้องทำไงอะทำไงวะ ต้องทำไงอะหรือว่าโทรหาใครดีอะคนนี้ก็ตายหมดแล้วตายกันหมดแล้วโทรหาเยซอนแล้วกันคิดไม่ออกโทรหาเยซอนมีนาโทษนะแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาคุยกันแล้วเอาโอเคบางทีเป็นแบบนี้ดีกว่าต้องรีบออกมาจากโรงพยาบาลนะถ้าออกมาได้แล้วโทรหาฉันด้วยก็คือมันติดอ่ะทำไงอ่ะอ๋อโทรหานี่ไงแชนเขาบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็โทรมาใช่ไหมฮัลโหลเชื่อใจพวกมือป่าวิญญาณไม่ได้อีกต่อไปแต่ว่าคุณแชนอาจจะเป็นความหวังเดียวที่พาออกจากห้องนี้ก็ได้ต้องลองดูแล้วคุณเป็นคนเดียวที่รับสายหนูคุณอยู่ไหนอะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลน่ะหนูถูกขังไว้ในห้องที่โรงพยาบาลน่ะคุณช่วยพาหนูออกไปได้ไหมดูเหมือนว่าถ้าฉันไปที่โรงพยาบาลฉันต้องเดินอ้อมไปอีกหน่อยแต่เดี๋ยวก็คงถึงแล้วแหละขอบคุณมากๆเลยนะคือว่าหนูติดอยู่ที่ห้องอ้าววางซะแหละโอเคมีนาอยู่ข้างในมั้ยมีนาอยู่ข้างในมั้ยอยู่เกี่ยวหนูอยู่ข้างในนี้ค่ะเธอมาอยู่คนเดียวหัวเดียวว่ะหัวเดียวกระเทียมรีบแบบนี้ได้ไงอุ้ยกระเทียมรีบหมายถึงอยู่คนเดียวไร้ที่พึ่งพาน่ะอ๋อแล้วทำไมต้องไปกระเทียมล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมินาจริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีสำนวนมันก็แปลกๆแบบนี้แหละฝรั่งแบบว่าเขาพูดสำนวนไทยอย่างเงี้ยนะจะมีเรื่องอะไรที่ต้องทำก่อนที่เราจะออกไปจากที่นี่ไหมไม่ค่ะหนูพร้อมแล้วไปกันเถอะโอเคการออกไปจากที่นี่มันยุ่งยากนิดหน่อยนะไว้เราออกจากตัวอาคารแล้วฉันจะอธิบายให้ฟังโอเคเอ้าเปิดซีเมนต์ด้วยโอ้โหเดินถือดาบมาเลยโอ้โหขอบคุณค่ะหนูนึกว่าหนูต้องติดอยู่ที่นี่ทั้งคืนซะอีกแต่ตอนนี้พวกเราเหลือเวลาไม่มากแล้วซิสเตอร์ผู้ชายกำลังเริ่มพิธีบูชายันเลือดเซฮอรู้ว่าเขาใช้เครื่องรางเป็นตัวล่อให้ยองโฮกลับมาที่โรงเรียนเซฮาวาได้เราต้องหยุดเธอให้ได้นะมินาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามคุณแชนหนูรู้ว่าคุณเพิ่งจะช่วยหนูมาแต่ตอนนี้หนูไม่สามารถเชื่อใจพวกมือแปดวิญญาณได้จริงๆเซฮอบอกหนูเรื่องที่พวกคุณวางแผนจะฆ่ายองโฮเขาเป็นเพื่อนสนิทหนูน่ะและหนูจะไม่มีวันปล่อยให้เกิดขึ้นเด็ดขาดหนูคิดว่าถ้าเราแยกกันไปคนละทางน่าจะดีกว่าทางที่จะพาเธอกลับไปที่โรงเรียนเซวามีอยู่แค่ทางเดียวมันเต็มไปด้วยพวกเงาวิปลาสถ้าเธออยากกลับไปที่นั่นพวกเราต้องสามัคคีกันก่อนเธอกลับไปเองไม่ได้แน่ถ้าไม่มีฉันช่วยหนูมาไกลขนาดนี้ด้วยตัวคนเดียวนะและนั่นก็น่าประทับใจมากแต่ฉันคือคนเดียวที่รู้วิธีฝ่าดงพวกเงาวิปลาสพวกนั้นพวกเราทั้งคู่ก็ต่างต้องการที่จะหยุดซิสเตอร์ผู้ช่วยร้ายเธอจะไม่ลองเชื่อใจฉันดูหน่อยเหรอก็ได้ค่ะแต่อย่าคิดที่จะแตะยองโฮแม้แต่ปลายนิ้วนะคะโอเคตกลงตามนั้นไปกันเถอะโอ้ยคือพอดีตอนนี้เป็นร้อนในอยู่ด้วยแบบโคตรแสบปากเลย อาจจะมีแบบว่าพูดติดๆขัดๆหน่อยนะแต่ปกติก็พูดติดๆขัดๆทุกพาร์ทอยู่แล้ว มีทางนี้เท่านั้นพวกมันอยู่กันโยเยะไปหมดเลยแล้วแผนของคุณคืออะไรคะจางมีบอกว่าสุดท้ายแล้วยังไงคืนนี้เราต้องได้ทูบวิญญาณนี่มันเอาไว้ทำอะไรเหรอคะการจุดทูบทำให้เงาวิปลาสพวกนั้นสงบลงฉันคิดว่าใช้แค่ทูบก้านเดียวน่าจะพอทำให้เราเดินฝ่าไปได้นะที่เหลือแค่ภาวนาให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็อยู่ใกล้ๆฉันไว้ล่ะเอ้าไอ้ทูบที่เราเก็บมาจากอันนี้ป่ะที่ศพอันนั้นอะนักไสยเวทอะใช่เลยอ้าวนี่ไงทูบวิญญาณใกล้หมดก้านแล้วคุณเชนหนูเพิ่งนึกออกมาได้ถ้าเป็นทูบอันนี้ล่ะคะใช้ได้เหมือนกันไหมโอ้ดีใจเลยมินาเธอเพิ่งช่วยชีวิตเราทั้งคู่ไว้นะจุดทูบเลยนี่ไงเก็บมาแล้วนะครับผมโอเคอุ้ยดีนะแวะไปก่อนงั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บอ่ะทำไงวะเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะผ่าอะไรแบบนี้มาได้เธอจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดเราจะหยุดพักกันสักแป๊บนึงฉันหายใจไม่ทันนะถ้าไม่ได้ทูบวิญญาณอีกก้านที่เธอมีแล้วก็พวกเราก็คงกลายเป็นโจ๊กไปแล้วโจ๊กเหรอคะก็ตายยังไงล่ะ
อ๋อจริงด้วยพวกเราเกือบตายกันแล้วตลกดีนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เรื่องที่หนูเครียดมากที่สุดก็ยังเป็นผลสอบอยู่เลยเออจริงคุณทรงบอกฉันว่าทุกคนเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลสอบของตัวเองมากคนอเมริกันอย่างเราชอบมองว่านักเรียนเกาหลีน่ะมีระดับการแข่งขันที่สูงมากมาตรฐานที่นี่ก็เลยสูงเป็นบ้าแต่ไม่ใช่ว่าเธอเป็นนักเรียนที่เก่งของคุณทรงหรอกเหรอตอนที่เขาจัดประชุมต้อนรับฉันคุณทรงก็ยังชื่นชมเธอใหญ่เลยดูจากผลสอบของหนูแล้วหนูไม่ค่อยเห็นด้วยเลยนะเออได้ B อ่ะแต่ได้ B นี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะเออถ้าเทียบกับพวกได้ C ได้ D ได้ F อะไรอย่างเงี้ยผลสอบอะไรเหรอผลสอบวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์ทรงนั่นแหละค่ะโอ้เธอได้คะแนนเท่าไหร่น่ะชักอยากจะรู้แล้วสิคุณรู้อะไรไหมเรื่องนั้นมันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกชีวิตคนเราอ่ะมันสั้นเกินกว่าจะมาเครียดหรือเป็นกังวลเรื่องอะไรแบบนี้คืนนี้หนูเจออะไรมาเยอะเลยเรื่องคะแนนสอบน่ะเทียบกับเรื่องที่เกิดคืนนี้ไม่ได้เลยน่ะฉันชอบความคิดของเธอนะมินาแต่ก่อนที่พวกเราจะแยกกันฉันอยากให้เธอเก็บนี่ไว้คิดซะว่าเป็นคำขอบคุณที่ช่วยฉันไว้เมื่อกี้แล้วกันคืออะไรอ่ะนี่คุณเป็นโจรขโมยเพชรเหรอคะคุณเอามันมาจากไหนเนี่ยเอาบทอาชีพเมนด้วยทับทิมสีเลือดอ๋อมันคือทัพทีมสื่อเลือดน่ะฉันได้รับมาจากการมอบหมายภารกิจให้ตามหามันน่ะคุณตามหาเจ้าหนี้ทั้งคืนเลยเหรอคะมันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของสายเวทเก่าที่ชื่อว่ากิจพระจันทร์ซึ่งมันเป็นกิจเงินประเภทอื่นจางดูกิจมีลักษณะเฉพาะตัวของเกาหลีตัวกิจจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีมันโอ้ยแสบปากก่อนหน้านี้หนูได้ยินเยซอนกับคุณพ่อพูดถึงมันอยู่น่าเสียดายที่กิจพระจันทร์จะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาก็ต่อเมื่อผู้ที่ถือครองกิจนั้นมีสายเลือดของนักสายเวทที่แท้จริงถึงระเวนลิ้นพันแล้วพอไม่มีจางมีแล้วมันก็กลายเป็นของที่ไร้ประโยชน์อ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยหนูก็มีของที่ทำให้นึกถึงคืนบ้าๆพวกนี้เก็บไว้อยู่กับตัวแล้วขอบคุณค่ะบางทีเราอาจจะเจอกันที่นั่นอีกก็ได้นะระวังตัวด้วยล่ะมินาเอาอยู่คนเดียวแล้วดูเหมือนว่าพิธีบูชายันเลือดจะเริ่มขึ้นแล้วนะจะต้องไปช่วยยองโฮบางทีก็สับสนตัวละครนะยองโฮเซโยเตโฮโยโยอะไรไม่รู้ชื่อคล้ายๆกันว้าวมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยที่นี่มันเงียบแปลกๆเลยอย่างกับว่าลมสงบก่อนพายุจะเข้าเลยอ้าวเข้าสิอ้าวเข้าแล้วมีที่เซฟด้วยเดี๋ยวนะมี Wi-Fi ด้วยโอเคแล้ว Wi-Fi นี่เอาไว้ทำอะไรอ่ะเออเอาไว้ทำอะไรวะแต่เมื่อตอนที่ผมไปลื้อคลิปมามันจะมีอยู่ประตูหนึ่งประตูคล้ายๆแบบนี้แหละที่มันมีไอไฟเขียวๆแบบนี้อ่ะเพียบเลยอ่ะถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่สถานีรถไฟป่ะเออเดี๋ยวผมก็ย้อนไปดูซิว่ามันเปิดได้หรือยังแต่ตอนนั้นมันยังเปิดไม่ได้นะเออเอ้าเฮ้ยจุดก่อนโอ้ยระเบิดโอ้โหมันเกิดอะไรตรงหน้าเราโอเควิ่งก่อนโอ้โหอยู่ดีๆมาบอมตรงหน้าเลยบ้าบอเราต้องหายาแก้พิษละแล้วยาแก้พิษไม่มีด้วยอ่ะเออทำไงวะไม่เป็นไรเราไปก่อนแล้วกันอาจจะมีเฮ้ยไม่มีแบบว่าอะไรตกลงมานะบอกว่าคงไม่มีนะมีเงินเต็มไปหมดเลยอ่ะเงินเพียบเลยอ้าวผ้าพันแผลแล้วก็อ้าใช้เลยจ้ะเรียบร้อยโอเคอือจุดไฟเราดูแผนที่ได้ไหมเอ้าดูได้นี่ว่าโหเดี๋ยวนะนี่เราอยู่ตรงอ๋อตรงตึกโรงยิมเหรอไม่ใช่ตึกอาคารเรียนใช่ไหมโอเคงั้นก็เข้าใจได้อยู่ก็คือเรามาอยู่โรงเรียนแล้วแหละตรงนี้มีที่แอบด้วยนะทุกคนมาถ้ามีที่แอบแบบนี้แสดงว่าต้องบาบาโอ้บาบาโอ้ยจับจับจับไปเลยระเบิดเหรอฮ่าฮ่าไม่ได้กินเราหรอกเฮ้ยมาผูอะไรตรงนี้เราเอาล็อกจับไปจับไปจับไปเฮ้ยไม่ได้กินเราเฮ้ยไม่ยอมกินวะประตูทางเข้าโรงยิมถูกเจ้าหนี้ขวางไว้ เอาไปยองกิวจริงด้วยเฮ้ กำลังตามหาตัวเธออยู่พอดีเลยนั่นมันป้าน่ะเป็นไปไม่ได้ ไงอย่าขี้เลื้อน ใช่เลยมายองกิวแน่นอนหือเขาไม่เห็นนี่นาโชคดีชะมัดเลยฉันอยากรู้คำตอบของเธอจะแย่อยู่แล้ว
สรุปว่ามีนาได้อ่านจดหมายของฉันหรือยังบอกฉันมานะว่าเธอตอบว่าไงให้ตายสิเขานี่มันขี้ตื้อชะมัดเลยเธอคงต้องหาทางเข้าอื่นละโอเคเลยอยู่ตรงนั้นไปนะต้องหาทางเข้าอื่นใช่ไหมตอนนี้เราต้องเข้าไปตรงพิธีกรรมตรงนี้เนาะแต่ว่าเราต้องหาทางเข้าอื่นแต่ว่าเราจะกลับไปนั้นยังไงเนาะเรากลับไปไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าผมว่าน่าจะมีทางกลับไปได้แหละมันน่าจะมีทางกลับไปได้เพราะว่าไอ้สวิตช์นั้นมันอยู่ตรงนี้ไงถ้าสวิตช์อยู่ตรงนี้แสดงว่าทางกลับก็ต้องอยู่ที่นี่แหละอยู่แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนั่นแหละอ้าวล็อกมีที่งัดด้วยตรงนั้นเดี๋ยวเราลองงัดดูโอ้โหพังหมดแล้วอะผงตังแล้วก็จุดเลยจ้าระบบฟื้นฟูนะครับผมนี่มีที่งัดด้วยงัดได้ไหมอ้าวงัดไม่ได้โอ้โหเซ็งเลยอ้าวมีที่จุดอีกแล้วมาเลยเหลือ9อันแล้วอะได้แต่เงินนะครับผมเหมือนให้มาแบบว่ากะจะซื้อของฟาร์มเลยอะไรอย่างนี้ซื้อของตุนเลยอ่ะฝั่งนั้นทุกคนพวกนายรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการหยุดซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายชะตากรรมของโลกแห่งความเป็นจริงอยู่กับพวกเราแล้วนะเชนนายจัดการเรื่องทับทิมสีเลือดได้ใช่ไหมเยซอนอย่าห่วงไปเลยทับทิมสีเลือดได้รับพลังจากแสงจันทร์แน่นอนแต่ดูเหมือนว่าฉันอาจจะต้องหาทูปวิญญาณมาไว้เพิ่มเอาเมื่อกี้ได้ยินเสียงแมวอ่ะนั่นน่ะมีเสียงแมวแสดงว่ามีทางเข้าดิคุณพ่อมินซูคุณเจอสถานที่ที่คุณจะใช้ประกอบพิธีกรรมน้ำมนต์แห่งการชำระล้างหรือยังคะจะประกอบพิธีกรรมทำน้ำมนต์ได้นั้นพ่อต้องทำในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้กับบริเวณนี้มากที่สุดคืออาคารจัดพิธีเคารพศพของโรงพยาบาลเซฮาวาน่าสงสัยจังนะว่าทำไมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคาสอะคริลิกเอ้ยอะคริลิกว่ะคาทอลิกอะคริลิกอะไรเล่าถึงได้มีพลังเหนือธรรมชาติโอ้ยมึนหัวไปเลยอ่านมากๆแล้วตาลายนะถึงได้มีพลังเหนือกว่ามิติแห่งความมืดก็ได้นะจังมีลูกต้องยังเรียนรู้อีกมากนะเกี่ยวกับพลังที่แท้จริงของความศรัทธามรณะสังขีและการเป็นนักบุญโอ้อ่านมากๆแล้วตาลายเอ้ยนี่ไงเจอวาร์ปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปอีกห้องนึงก่อนโอเครู้แล้วว่าวาร์ปอยู่นี่นะมาเลยคงไม่มีตัวอะไรมาไล่เรานะเอ้ยได้ทูบมาแล้วทุกคนนี่มีอันนี้ด้วยอันนึงจุดเลยเอาสเปรย์แต่ว่าเก็บไม่ได้นะเก็บได้อันเดียวเองเสียดายโอเคล็อกมาถ้างั้นกลับเลยจ้ะลองดูซิว่าไอ้รถไฟนั้นมันใช่ไหมนะใช่ที่เราคิดไหมที่นี่ดูเหมือนว่าเป็นชมรมโกะนะฉันไม่เคยเล่นเกมนี้ชนะเลยต้องมีอะไรที่ต้องใช้จากตลาดโทเกปีไหมนะเดี๋ยวดูสิตรงนี้เรามาอยู่นี่อ๋อที่ผักผลไม้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราก็ต้องวาร์ปไปนี่วาร์ปเข้านี่โอเคมันจะมีอยู่อันนึงที่มันมี2วาร์ปอะที่นี่ปะใช่ๆน่าจะที่นี่อ๋อมาจากตรงนี้นี่เองโอเคถ้างั้นเราก็ตรงยาวๆเนาะวิ่งตรงยาวๆเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งมานะคงไม่มีตัวอะไรมาไล่เรานะนี่ไงแล้วเราก็เข้าสถานีตรงนี้โอเคสถานีอยู่นี่นะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนแล้วนะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมเดินหาเรื่อยๆแล้วกันตรงนี้ไม่มีนะเป็นที่จ่ายตัวเอ้ยเราอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างปะมีรถไฟดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีขบวนรถไฟที่สถานีนี้อีกแล้วนะแต่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ด้วยทางปกติบางทีฉันอาจจะสำรวจรอบๆดูก็ได้อาจจะมีพรมมรณะเกิดขึ้นอ๋อโอเควิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอุ้ยเรากินนี่ก่อนเพิ่มแบบเพิ่มสตามิน่าเฮ้ยโพงอะไรอ่ะอ๋อโพงไปโรงพยาบาลเหรอนี่ลองดูสิโอเคพาไปไหนกันนะลองดูเฮ้ยหรือมันอยู่ที่โรงพยาบาลนะหรือเปล่าเอ้านี่ไงเจอแล้วทุกคนไปละเข้าไปเลยอุ้ยโอเคตอนแรกมันเปิดไม่ได้นะตอนนี้มันเปิดได้แล้วแสดงว่าเปิดครบแล้ววะดิใช่ไหม
ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยเอาชีวิตรอดถูกวางไว้บนโต๊ะห้องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นฐานปฏิบัติการของใครสักคนโอเคหลังของใครกันนะเดี๋ยวดูสินักจดบันทึกเขาสงสารฉันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาสอนวิธีเอาตัวรอดในเดอะโคม่าให้กับฉันฉันเจอเฉดคนอื่นอยู่เหมือนกันเขากลัวพลังและอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายจะมีใครหยุดเธอได้หรือเปล่าอุ้ยเป็นฐานของใครกันนะเดี๋ยวดูสิฉันได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมตอนที่เจ้าโทเกปีเอายาเอายุวัฒนะมาให้ฉันมันทำให้ฉันเปลี่ยนร่างเป็นผู้หญิงฮะฉันไม่ควรจะเชื่อใจเขาแต่ฉันยังคิดว่ายังมีชีวิตรอดฉันก็เลยต้องจำใจทำสัญญาข้อตกลงกับเจ้านั่นเฮ้ยมีการแบบทำสัญญากันด้วยเหรอไหนดูสิเยซอนกับฉันผ่านนรกนี่มาด้วยกันตอนแรกเธอก็ไม่นึกถึงฉันมากนักแต่พอวันเวลาผ่านไปแล้วก็เคารพในตัวกันและกันมากขึ้นเธอพยายามจะช่วยฉันแต่เครื่องรางที่เป็นสายวัตถุของฉันมันหายไปจากโลกแห่งความเป็นจริงกว่าพวกเราจะได้เจอกันสักครั้งก็ผ่านไปหลายปีแล้วแต่อย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าที่ฉันต้องอยู่เพียงลำพังบันทึกของอันนี้เหรอยองโฮเหรอฐานยองโฮหรือเปล่าซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายเป็นเฉดประจำโรงเรียนสยาวาเธอสร้างข้ารับใช้บ้าคลั่งกระหายเลือดที่มีหน้าตาเหมือนอาจารย์ทรงอาจารย์ประจำชั้นของฉันเออใช่แล้วแหละถ้างั้นฐานของยองโฮชอบปีศาจที่น่ารังเกียจไร้ความปานีนั่นตามไล่ล่าฉันทุกฝีก้าวเลยมันคือสาเหตุที่ทำไมฉันถึงนอนไม่หลับในหลายๆครั้งพักมิงซูเป็นนักสายเวทคนสุดท้ายที่มีสายเลือดอันบริสุทธิ์เธอสามารถสังหารซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายได้นั่นหมายความว่าอาจารย์ทรงผู้เป็นหลานสาวของเธอก็สังหารซิสเตอร์ได้เช่นกันทำไมเธอถึงไม่บอกเรื่องนี้กับอาจารย์ทรงกันนะซูมีกำลังให้อำนาจของเธอที่มีต่อภาคีป่าวิญญาณสถาบันเซยาวาและบริษัทโอฮานามีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าโอ้โหบันทึกแบบโคตรเยอะโอ้ดูขีดนั่นนี่อยู่มานานแล้วว่าพามียาอยู่ที่นี่เป็นไปได้ไงกันใช่ฉันมั่นใจว่านั่นไม่ใช่ร่างเงาของเธอแน่ๆเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเวลาผ่านไปหลายปีแล้วแต่เธอยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยฉันจะเผยตัวให้เธอรู้ไม่ได้ถ้าซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายรู้ว่ามีนาเป็นเพื่อนของฉันอย่างนั้นจะต้องใช้มีนาเป็นเครื่องมือยอมให้ฉันจำนนแน่เลยฉันจะทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายไม่ได้เลยขาดโอเคฉันจำไม่ได้เลยว่าฉันติดอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่แย่มากเลยแต่ฉันหลงลืมวันเวลาไปหมดแล้วตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ฉันเกือบจะหนีออกจากมิตินี้ได้แล้วแต่เกิดเรื่องผิดพลาดอย่างมหันต์ฉันติดอยู่ในวังวนของภาพหลอนที่ไม่รู้จบถูกบังคับให้ต้องเจอกับสถานการณ์เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเป็นปีจนกระทั่งฉันหลุดพ้นจากวัฏจักรภาพลวงตาพวกนั้นได้ด้วยอำนาจของจิตของตัวเองฉันดีใจได้เพียงคู่เดียวแต่ก็ตระหนักถึงความจริงที่ว่าฉันติดอยู่ในโลกของเดอะโคม่าโดยไม่มีสายวัตถุใดๆติดอยู่กับตัวเอาโอเคอันนี้อ่านแล้วเนาะโอเคแล้วมีแค่นี้เองเหรอมีบันทึกมีแค่นี้ไม่ปลดอาชีพเมนไม่ปลดอะไรด้วยนะโอ้โหใจร้ายเหลือเกินเพราะตัวโทโอเคหรือว่านี่คือที่ที่ยองโฮอาศัยอยู่อ้าวปวดแล้วโอเคโอเคที่หลบภัยของยองโฮหลบกันนะยองโฮฉันกำลังจะไปช่วยแล้วอ่ะไปงั้นเรากลับโรงเรียนดีกว่าทุกคนอ่ะมาแววทุกคนบายบายอุ๊ยมีที่เซฟป่ะอ๋อที่เซฟอยู่นี่เดี๋ยวไปเซฟก่อนขอไปเซฟก่อนเดี๋ยวตุยแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปใหม่เสียเวลาโอเคเซฟบายบายเมื่อกี้เหมือนจะมีทางที่แบบว่าอยู่ไหนแล้วนะทางที่มันไปอีกทางหนึ่งฝั่งนู้นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแบบว่าสตามีนามันลดโคตรไวเลยเออทางนี้อาคารหลักไปยังโรงเรียนเซวาจากตรงนี้ได้อ๋อตรงนี้เหรอไปได้นะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ไปนะเราจะไปข้างล่างนี้อ่ะตรงนี้มัน A B C ถูกไหมโอเคถ้างั้นเราก็ไปครบแล้วแหละ A B C ตรงนี้ตัดไปถ้างั้นเราก็ไปอาคารหลักเลยไอเราก็คิดว่าแบบไปข้างล่างตรงนู้นได้นี่อุ้ยคงไม่มีอะไรมาต้องแช่เรานะยาเดอร์สู้เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยโอเคเก็บแล้วหน้ากากที่ถูกฉีกออกไปเข้าเลยเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่อาคารหลักนี่โรงเรียนทุกเก่าจังนี่ดูสิเราอยู่ไหนอ้าวไม่มีแผนที่บอกด้วยสวยแล้วไงสวยแล้วไงหน้ากระดาษที่ถูกฉีกโอ้ยเสียงอะไรได้มา2 อันละมันมี10 อันนะทุกคน
เราต้องเก็บให้ครบต้องเก็บไว้ก็ไม่ได้เราต้องสำรวจทีละชั้นก่อนต้องสำรวจก่อนเลยนี่คือเฮ้ยเมื่อกี้มีอะไรปิ๊งๆมาแอบเข้าเรียนอ๋ออันนี้อันเดิมเนาะอันเดิมนี้แอบได้นี่คือโอ้4เหรอแสดงว่าผ้า3เอ้ยนี่ไงแผนที่โอเคแล้วก็ที่เซฟด้วยมาเซฟเลยให้ดูแผนที่สิโอ้โหอุ้ยเหลือกันแค่นี้เองอ่ะเอ้ยความลับนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยน่าลองอ่ะความลับคืออะไรวะเออความลับคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องไปรวมตัวก่อนตอนนี้เราโทรหาเยซอนได้ไหมเพราะเราออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนี่เราโทรหาเยซอนได้หลับปะเอ้าไม่รับด้วยโอเคแล้วก็ขอพูดถึงจดหมายรักโอเคเราต้องหาจดหมายถูกไหมแล้วยองโฮอ่ะโทรหายองโฮได้ไหมเหงาเหลือเกินอยากโทรหาคนนะโทรไม่ได้ด้วยโอเคแล้วอันนี้อ่ะแชนอ่ะแชนโทรได้ไหมไม่ได้ด้วยไม่มีใครรับเลยอ่ะคืออะไรอ่ะมีแต่คนทอดทิ้งเรานี่คือขอบคุณน้ำใจอ๋อไม่มีอะไรมาจุดเลยอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะเงิน500โอเคจัดไปชื่นใจยังเลยอะไรอ่ะเอาไม่ขีดขอบคุณก็ได้ใช้เลยป้ามันแผลเฮ้ยตรงนี้ลงไม่ได้นะงั้นขึ้นได้ไปเราไปหาจดหมายจากไหนไม่รู้แต่ว่ามันก็คงจะอันนี้เองแหละเอา what คือชูมีอีพระจันทร์อยู่ที่ไหนวัฏจักรแห่งความทุกข์ทรมานและความตายนี้มันจบแล้วเยซอนฉันจะไม่เล่นตามบทของเธอที่เธอเตรียมเอาไว้ให้ฉันเธอเห็นอะไรในกระจกซูมีบอกฉันสิอีกอย่างฉันให้กิจกับเธอไปแล้วเราถอยกลับไม่ได้แล้วแหละเธอเอากิจพระจันทร์ไปให้กับคนที่มีสายเลือดของเธอเนี่ยนะซิสเตอร์คือเศษที่ถูกจองจำของเธอนะการอยู่ซิสเตอร์มันเป็นหน้าที่ของเธอไม่ซิสเตอร์ยังมีส่วนดีหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจของเธออยู่ฉันเชื่อแบบนั้นเราสามารถช่วยโลกของเราได้โดยที่ไม่ต้องผนึกเธอเอาไว้เธอรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปพระจันทร์สีเลือดครั้งต่อไปคือ60ปีข้างหน้าถึงตอนนั้นเธอจะมีพลังอำนาจแก่งกล้าเกินกว่าพวกเราเอาแล้วเราก็มานั่งอ่านแฟลชแบ็คนี่ฉันเพิ่งเห็นนิมิตเกี่ยวกับเยซอนและซูมีเหรอฉันต้องป้าไปแล้วแน่นั่นนาสีนั่นนาสีเฮ้ยอะไรแวบๆนั้นเดี๋ยวอ่านนี้ก่อนมีเด็กมากมายตายในช่วงสงครามนะครับผมโอเคมามีตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนด้วยเมื่อปี1954อยู่บนกระเป๋าใบนี้ด้วยสงสัยจังว่ามีอะไรมีกาสปะนรกอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านยากเหลือเกินป้ายชื่อของพรรคซูมีเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยยังมีอยู่อีกเหรอเฮ้ยโอเคจี้ห้อยคอยองโฮนี่นามีอะไรข้างในอีกไหม What รูปภาพปริศนาคือจุดแล้วเป็นยังไงได้รับกุญแจเก่าแล้วก็คุยเหรอมีกระดาษโน้ตเก่าด้วยสำหรับพักมีนาคืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะมีประโยชน์ปะพี่สาวที่หายสาบสูญเดี๋ยวอ่านก่อนนะไม่มีพี่สาวโอเคไม่มีอะไรเนาะพวกเราต้องการการและการมากกว่าไหนๆเฮ้ยล็อกปลดล็อกได้ด้วยโอเคมีที่แอบไหมเฮ้ยได้ยินเสียงแมวอีกแล้วอ่ะโอเคที่แอบอยู่นี่นะมาเลยมาบ้ากันเลยมาามาเข้ามาชักซิสเตอร์ผู้ชดไลมาเลยเฮ้ยโอ้โหอย่ากดผิดอุ่มเชียวล่ะยาเชียวล่ะโอเคเข้าไปละต้องเฮ้ยเอ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยกี่ตัวเนี่ยจุดละโอ้โหอุ้ยเกือบตุยเลยเอ้ามาโอเคได้รับหน้ากระดาษที่ถูกฉีกสาวลึกลับไหนดูสิมีสาวลึกลับบุกเข้ามาทำให้ตกใจกันทั้งคู่เลยดึงฉันออกไปตรงทางเดินไม่มีอะไรเนาะนี่ไงฉับเผลอทำคุยไม้เดือดแดงตกลงไปที่ห้องสมุดอ่า
ห้องสมุดนะห้องสมุดจำไว้จำไว้ห้องสมุดฉันพยายามสะบัดมือใส่ผู้หญิงคนนั้นโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรละงั้นก็ห้องสมุดห้องสมุดโอเคโน้ตมีประโยชน์ห้องสมุดห้องสมุดอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นจะมีเลย โอเคอาจจะมีแถวนี้ละมั้งอันนี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยใครอ่ะห้องนี้มันแปลกๆนะผู้ใดเอ้านักจดบันทึกเมื่อตอนภาคที่แล้วนี่เธอคือเด็กผู้หญิงจากอีกโลกนึงชื่อมีนาใช่ไหมเด็กเดินเพ่นพ่านขวางทางอีกคนแค่นี้ก็วุ่นวายไม่พออีกหรือไงคุณรู้ชื่อหนูได้ไงอ่ะหนูไม่ได้จะมาวุ่นวายอะไรหรอกนะคะหนูแค่อยากหาทางออกจากที่นี่หลังจากที่เธอไปเซ็นชื่อเจ้าโทเกปีนั่นใครๆก็รู้จักเธอทั้งนั้นแหละเป็นการกระทำที่ฉลาดมากเลยยายหนูนี่ประชดใช่ไหม ยังไงก็เธอกำลังตามหาทางออกอยู่งั้นเหรอที่นี่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนอัจฉริยะอย่างเธอเดินเข้าออกได้อย่างสบายหรอกนะเธอต้องใช้ประตูให้ถูกนับจากซ้ายแล้วเดินเข้าไปเอาละเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนโอเคขอถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับผมก็คือจากซ้ายแล้วก็เดินเข้าประตู4ไปตามด้วยประตู3จากนั้นไปที่ประตู5โอเคจำไว้นะผมโอ้ไม่ต้องจำสิผมถ่ายไปแล้วเออใช้พรมมรณะอ้าวมีอันด้วยเหรอใช้พรมมรณะที่อยู่อีกฝั่งของห้องเพื่อออกไปจากที่นี่เข้าใจหรือยังทีนี้ก็ไปได้แล้วโอเคดูเรื่องนี่เหรอโอ้โหเพียบเลยโอเคเฮ้ยใครอ่ะเจ้าหน้าที่นี่นาขอบคุณที่ช่วยก่อนหน้านี้นะหนูมีโอกาสได้ใช้เครื่องช่วยไฟฟ้าด้วยเธอได้เอามันไปช็อตใครหรือเปล่าเจ๋งเลยคนที่โดนคงเข็ดหน้าดูโอเคนี่ด้วยเหรออ้าววิศวกรแม่สาวนักล่ากลับมาแล้วได้จับอะไรดีๆมาบ้างไหมถึงสิ่งที่หนูจับได้จะไม่ใช่หมีที่ตัวใหญ่พอสมควรเลยล่ะอ๋อแต่ตัวใหญ่พอสมควรเลยล่ะเยี่ยมไปเลยทีนี้ก็ลองเป็นลองสตาฟสัตว์เป็นงานเดลเลกดูสิอะไรเหรอไอ้นั้นแน่เลยว่าฮะอ้าวงงไปหมดแล้วอ๋อก็คือออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คืออยู่นี่เลยเอาแล้วสินับจากทางซ้ายนะเดินเข้าประตู4 3 4ประตูนี้ตามด้วยประตู3ดู3นับจากซ้ายถูกไหมเฮ้ยใครอ่ะโว้เชษหญิงสาวฉันบอกเธอแล้วไงว่าสุดท้ายหน้ากากกันแก๊สนั้นต้องมีประโยชน์เอ้าเธอคือผู้หญิงในห้องน้ำที่ฉันคุยด้วยนี่โอ้ยปากแดงเลยมาทำอะไรที่นี่เหรอชิเตอร์ผู้ชั่วร้ายกำลังมาหลบอยู่ที่นี่นะว่าแต่เธอเจอที่นี่ได้ไงหนูหลงทางมาน่ะเราไปคุยกับนักจดบันทึกดูสิเขาน่าจะช่วยเธอได้นะเอ้าไปคุยมาแล้วครับเรียบร้อยตรงนี้อ๋ออยู่ที่ความลับตรงนี้เหรอโอเคอันนี้เป็นทางขึ้นใช่ไหมงั้นเราไปประตู3เนาะ1 2 3คือประตูห้องน้ำถูกไหมจากนั้นมีใครอีกไหมมีใครไหมเดี๋ยวดูสิอ้าวที่เดิมเลยนี่หว่าแล้วก็ประตู5ประตูดนตรีที่นี่มีเฉดอีกห้องที่เหมือนฉันจะเดินเป็นวงกลมเลยบางทีฉันควรลองถามนายสถานีดูว่าจะต้องไปไหนขอโทษนะคะคุณรู้หรือเปล่าว่าประตูนี้จะไปไหนคะเธอพูดถึงเรื่องอะไรกันอะแม่หนูเธอกำลังชี้กำแพงอยู่นะเดี๋ยวนะคะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกเฉดจะไม่สามารถมองเห็นประตูที่ทาด้วยเลือดน่ะอ้าวแสดงว่าใช่อะดิโอเคอ้าวคนนี้ใครอะนักจดบันทึกเหรอซิสเตอร์ผู้ช่วยไลฟ์รวมมาณาเขตหลายๆพื้นที่เข้าด้วยกันแต่ต้องมานั่งจดบันทึกเหตุการณ์ทั้ง4เหตุเวรจริงๆเอาแล้วทำไมหน้าบวมอย่างนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวเราไปขวานี่เจออะไรบ้างเอ้าตุ๊กตาพี่สาวหนูดีใจยังเลยที่ได้เจอพี่อยากไปเล่นกับคุณหมีไหมเฮ้ทำไมเธอไม่อยู่โรงพยาบาลล่ะซิสเตอร์ผู้ช่วยไลฟ์ไล่หนูออกมาค่ะแต่คุณนักจดบันทึกของโรงเรียนบอกว่าหนูอยู่ที่นี่ได้อยู่กับผู้ผู้ใหญ่ไว้นะพวกเขาจะคอยดูแลเธอเองโอเคค่ะคุณมีบอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะถ้างั้นมีรอยเลือด2รอยถูกไหมมีรอยเลือด2รอยถ้างั้นต้องไปไหนอ่ะเขาบอกว่า2รอยเขาบอกไม่เห็นรอยเลือดบนกำแพงอ่ะลองดูสุ่มสักอันอ่ะไม่ใช่แฮะงั้นมานี่
แล้วก็มานี่ป่ะอ้าวกลับที่เดิมเอ้ามากดมั่วๆผ่านเฉยคุณพ่อมินซูหนูขอโทษนะคะเอ้าโอเคเลยฉันรู้ว่ามือปราบวิญญาณพวกนี้จะต้องทำร้ายยองโฮแน่เลยแต่คุณพ่อมินซูไม่สมควรจะต้องมาตายแบบนี้เดี๋ยวนะขนน้ำมนต์นั่นสำคัญต่อเขามากขนาดนั้นเลยเหรอท่านสงสัยจังว่าลิ้นพันนั่นไงคุณได้รับน้ำมนต์แห่งการชำระล้างโอเคเรียบร้อยนะหน้ากระดาษที่ฉูกฉีกออกโอ้เป็นหน้า7เหรอเฮ้ยเราขาดอีก2เองอ่ะหน้า7นี้มันมีอะไรอ่ะข่าวลึกลับ2ไหนดูสิเราขาดขุยอ่ะมันต้องใช้ขุยด้วยป่ะคือมาที่ได้ไงไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไล่เปิดทุกอันเลยอ่ะคือผมเสียเวลากับไอ้การไล่เปิดประตูนี้นานมากซึ่งคิดดูเพื่อนๆผมนั่งไล่เปิดตั้งแต่เนี่ยไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็แบบวิ่งแบบวิ่งทุกประตูเลยอ่ะเรียง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 กันแบบหรือว่ามันสงสารผมเออน่าจะใช่แล้วนี่ผมออกไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่โอเคแล้วผมไปคุยกับอันนี้ได้ไหมคือมันใบ้แบบเนี่ยแล้วจะพบสิ่งที่ต้องการคือมันเหมือนจะใช่นะแต่มันไม่ใช่อ่ะเออหรือผมแบบว่าตีความไม่ถูกเองวะแต่เสียเวลาไปนานมากไงนี้แต่โอเคได้มาแล้วก็หายคาใจแล้วนะตรงนี้ไปเลยทุกคนเลือดผมเหลือแค่ขีดเดียวจริงๆอืมเดี๋ยวเวลาไขคดีกันทุกคนโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะฮึโคมันลึกมากเลยฉันวิ่งหนีมันแทบไม่ทันบางทีอาจจะต้องใช้ความมืดให้เป็นประโยชน์เอามาเลยถ้างั้นมาครับโย่เสียงคนใกล้เสียงคนใกล้อุ้ยต้องกดไปเนี่ยเอาโอเคต้องกดด้วยอุ้ยอุ้ยรอไปก่อนเออแล้วก็เดินตามไปเลยแอบตรงนี้ก่อนแอบตรงนี้ก่อนมาเลยต้องกดให้ถูกด้วยนะโอ้เลือดนี่โคตรปิ่มโอเคไปเลยนั่นแหละนั่นแหละต้องห้ามวิ่งล่ะห้ามวิ่งใช่ไหมล่ะนี่มีที่แอบตรงนี้ด้วยที่แอบแอบก่อนแต่เย็นนะไม่ต้องรีบถ้ารีบแบบว่าอาจจะตุยได้นะทุกคนเดี๋ยวรอเขาวิ่งกลับมาก่อนรอเขาแบบเดินกลับมาต้องดูระยะทางว่าเขาจะเดินไกลแค่ไหนหูเขาเดินไกลอยู่นะแสดงว่ามันไกลพอสมควรเลยโอเคเขาไปแล้วทุกคนไปเลยอุ้ยว่าเสียวเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปก่อนแล้วมาแอบตรงนี้โอเคมาแล้วเย้ยโอ้โหมันโคตรไกลเลยอ่ะไกลมากทุกคนแล้วจะวิ่งก็ไม่ได้ด้วยอ้าวโอเคได้ยินเสียงเดินกลับมาแล้วมาเลยต้องกดให้ถูกด้วยนะกดไม่ถูกนี่คือซวยเลยโอเควิ่งของเพียบเลยอ่ะเก็บได้ไหมไว้เก็บสักหน่อยไปเดินไปอุ้ยเสียงใกล้แล้วเสียงใกล้แล้วเอ้าอยู่นี่ก่อนนี่ไงไม่ได้กินแล้วหรอกโอ้สุดทางแค่นี้เหรอโอเคจัดไปงั้นไปเลยอู้อ้าวไม่ได้เสียงเดินแล้วอ่ะไปถ้างั้นเข้าประตูไปเลยทุกคนเอาเรียบร้อยมาเซฟเลยอุ้ยเฮ้ยมาจะพังประตูมาตอนไหนก็ได้ต้องหาที่ซ่อนโอเคบนชั้นวางเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่หาที่ซ่อนนี่เหรอไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะคือ
คือจุดนี้ก่อนคืออะไรเลือดอะไรมันเก่าไปหมดเลยคุณจับแล้วเดี๋ยวผมต้องทำไงผมต้องทำไงเอ้ยใจเย็นนะตั้งสติดีๆอ่านก่อนโอเคมันก็จับเวลาแหละไม่เป็นไรถือว่าเราเซฟไปแล้วหนังสือวางเรียงกันนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่มีใครมาที่นี่ทุกอย่างดูเก่าไปหมดเลยโอเคดูเหมือนว่าห้องเก็บของนี่จะเป็นทุกอย่างแล้วก็ไอ้รูปปั้นนี่คืออะไรอ่ะเราไปอยู่ตรงนี้แล้วกันอยู่นี้แล้วกันมานี่เลยมาจุดไฟจุดไล่ผีเอ้ยตุยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวนะมันยังไม่จับเวลาใช่ไหมมีอันหนึ่งอันไหนแล้วที่ผมเก็บมาได้อันนี่ก่อนรูปปั้นใช่ไหมต้องใช้ไอ้นี่โอเคอยู่ไหนมันจะมีแบบอยู่นี้ใช่ไหมก่อนรูปปั้นแล้วยังไงเดี๋ยวจุดอันนี้ก่อนอยู่ไหนนี่โอ้โหโคตรใสมองแทบไม่เห็นอ้าวเรียบร้อยนั่นอะไรน่ะเอ๊ะทุกอย่างมันเงียบกับป่าช้าเลยโอ้โหเงียบมากเปิดมากระจกนี้มันดูเก่าจังเลยนะทำไมกระจกถึงมาอยู่ตรงนี้ได้น่ะแสงของพระจันทร์สีเลือดมันพระซูมิเธอคือผู้หญิงในรูปแล้วก็นิมิตของฉันอุ้ยตกใจเลยอะเอาอะไรมาให้อ่ะคุยเหรอใช่ไหมอย่าให้เธอเก็บนี่ไว้เดี๋ยวสิเอาไม่ใช่คุยอันนี้ป่ากิดป่ะกิดนี่คือสายอาวุธของพวกมือปราบวิญญาณที่กำลังตามหาอยู่หรือเปล่าอ้าวได้มาแล้วนะครับผมกิจพระจันทร์แล้วก็ไปรวมกับอันนั้นใช่ไหมโอเคเลยนี่คือแอบได้นะพอแอบไม่ได้โอเคโหถ้างั้นทำไงอ่ะไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเนาะเอกสารอะไรก็ไม่มีอุ้ยตกใจฉันว่าแล้วว่าต้องเจอเธอที่นี่เยซอนเธอรู้อะไรเกี่ยวกับห้องนั้นเหรอสถาบันเซวาเก็บกระจกของพระเจ้าเทโจไว้ในห้องที่ถูกล็อกมาเป็นอย่างดีนานกว่า50ปีแล้วเป็นธรรมดาที่เธอจะถูกดึงมันเข้าหาดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกระจ่างแล้วล่ะเธอพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยกระจกนั่นเป็นสายวัตถุอันทรงพลังที่ถูกครองโดยพระมเหสีจองบังเมื่อสมัยเนิ่นนานมาแล้วน่ะดูเหมือนว่าเธอน่าจะรู้ฟังก์ชันพิเศษของมันแล้วนี่แต่เห็นอะไรบางอย่างในกระจกด้วยแหละไม่เพียงแค่ภาพสะท้อนธรรมดาฉันเจอผู้หญิงที่อยู่ในจี้สร้อยคอของยองโฮด้วยคนส่วนใหญ่รู้จักเธอในนามท่านประธานแห่งสถาบันเซอาวาสำหรับพวกมือปราบวิญญาณก็คือท่านรัฐมนตรีส่วนฉันเรียกเธอว่าพักซูมีประธานของสถาบันเซอาวาเหรอแต่เธอน่าจะแบบแก่แล้วนี่เธอไม่น่าจะใช่พักซูมีเดียวกันกับที่ฉันเห็นในนิมิตนะแถมฉันยังเห็นเธออยู่ที่นั่นกับพักซูมีด้วยเอาจริงดิถ้านั่นคือรูปถ่ายของพักซูมีจริงนั่นหมายความว่าเธอมีนาฉันมักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าซูมีเห็นใครในกระจกของพระเจ้าเทโจปริศนานี้เหลือจิ๊กซอที่หายไปเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นซูมีได้ให้มันกับเธอหรือเปล่าเธอมีกิจพระจันทร์อยู่กับตัวใช่ไหมเธอหมายถึงเจ้านี่เหรอเธอรู้ใช่ไหมฉันสงสัยเรื่องเธอมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่ฉันได้ยินมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับจางมีแต่ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจจนกระทั่งตอนนี้เช่นเดียวกับพักซูมีและผู้ถือครองคนอื่นมีเพียงแต่ผู้สืบสายเลือดของสายเวทเท่านั้นที่จะใช้งานมันได้กิจนั้นเป็นของเธอแล้วหาฉันไม่ใช่นักสายเวทอย่ามาพูดบ้าๆน่ะเธอใช้กระจกของพระเจ้าเทโจกระจกที่มีเพียงนักสายเวทเท่านั้นที่ใช้ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกที่เธอถูกดึงเข้ามาในมิตินี้การเจอกระจกนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันและนั่นก็ไม่ใช่อย่างเดียวที่เชื่อมกันระหว่างเธอกับซูมีนามสกุลของเธอทั้งสองทั้งเธอและซูมีต่างมาจากตระกูลพักไม่มีทางถ้าเขาเป็นญาติฉันจริงๆฉันก็น่าจะเคยได้ยินสินี่มันไม่ใช่ละครทีวีนะเยซอนเธอรู้ใช่ไหมว่าเขามีชื่อเสียงขนาดไหนถ้าฉันมีญาติที่รวยขนาดนั้นอย่างน้อยพ่อของฉันก็น่าจะเคยเล่าให้ฉันฟังบ้างสิ
าจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้พ่อของเธอตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากเธอก็ได้นะมีนาครอบครัวของเธอน่ะมีความลับซ่อนไว้ตั้งหลายอย่างเอาเถอะฉันคิดว่าคงไม่ได้มีแค่ครอบครัวของฉันที่มีความลับอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะเยซอนเตโฮบอกฉันว่าพวกมือปราบวิญญาณวางแผนจะฆ่ายองโฮเดี๋ยวก่อนเธอพูดเรื่องบ้าอะไรน่ะมีนาโอ้ให้ตายเถอะยองโฮฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วลาก่อนนะเยซอนอ้าวโอเคก็คือเยซอนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเพื่อนๆนะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายยูฮู